สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับสุดสัปดาห์เราไม่ได้พบกันเพราะว่าเราเคลื่อนพลไปปกป้องประชาธิปไตยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวันนี้ครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนะเกาะติดกบฏนะครับเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนี้กำลังเรียกว่าเข้าสู่ในยุคมืดที่มีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลนะเป็นเบื้องหลังของการเมืองชั่วๆหลายครั้งนะและครั้งนี้ก็เหมือนกันครับนะมีเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นก็เริ่มออกส่งสัญญาณอะไรต่างๆมากมายแล้วนะครับการใช้กฎหมายที่บิดเบือนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายของรัฐธรรมนูญก็สร้างความแตกแยกมากมายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะวันนี้นะเราต้องมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ขอบเขตและหน้าที่นะครับของหลายๆฝ่ายด้วยกันนะครับเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะจะเดินไปได้หรือเปล่าหรือจะสะดุดยังไงวันนี้นะครับต้องคุยกับแขกรับเชิญในรายการนะครับขอต้อนรับครับท่านลำมศูนย์ใบพศอาภรณ์รัตน์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก่อนจะเปิดประเด็นครับท่านลำมศูนย์ครับอะไรนะมีข่าวดีของผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศครับเมื่อกี้ท่านพูดอะไรนะสะดุดใช่ไหมสะดุดครับก็สะดุดไม่เห็นเหรอก็สะดุดสะดุดท่านเลยล้มท่านเลยล้มครับก็เลยนะฝั่งนู้นไปโจมตีกันใหญ่เลยมากมายใหญ่แล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเนอะฮะไม่ดีได้ยังไง404เต็ม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 ยิ้มกันทั่วหน้าทั้งตรงทั้งตรงทั้งต้นโอ้โหสามกลับเลยเอออันนี้ผมไม่เคยเล่นนะเพื่อนเล่าให้ฟังไม่เคยเล่นเพื่อนเล่าให้ฟังครับเมื่อคืนเวทีกปปส.เองก็เล่น404ทั้งคืนเลยไม่รู้จะเล่นเรื่องอะไรครับก็ดีเล่นต่อไปเล่นต่อไปแต่ฝ่ายประชาธิปไตยครับบอกว่าขอบคุณขอบคุณบางครั้งฮะเป็นยังไงบ้างจะบอกตรงๆไม่ได้ฮะก็ต้องส่งสัญญาณหน่อยเอาท่านรามสูรพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้ฝั่งนู้นยิงโจมตีอยู่ว่ามันมีล็อกไหมแล้วถ้าเกิดสุเทพนำมวลชนไปกดดันกองสลากขอให้การออกสลากครั้งนี้เป็นโมฆะและเป็นเรื่องเลยเอาเลยเอาก็ทำไปดินะทำไปผมเนี่ยคุมกองสลากมาโปร่งใสไหมท่านโปร่งใสมันจะไปทำได้ยังไงเรามันจะไปล็อกเลขได้ยังไงไอ้ฝั่งนู้นโจมตีบอกล็อกเลขโอ้ยถ้าล็อกเราก็รวยตายห่าเลยดิอย่างนี้ผมให้นายกปูครับหกล้มหรือว่าสะดุดสักทุกงวดเลยถ้าเกิดล็อกได้นะเอาสักสองสามงวดครั้งก็ได้โอ้โหแต่จริงๆแล้วนะฮะท่านไปพจน์เองเคยดูแลอยู่ล็อกไม่ได้ไม่ได้นะครับเรียกว่าทำไมฮะถูกมาดิยังร้อนอยู่เลยถูกหวยเหรอครับแอร์เย็นไม่พอเลยว่าพอถูกหวยมามาดีใจไงใจร้อนดีใจดีใจโอ้นะดีใจครับก็เรียกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องนะที่ถูกแล้วกันเรียกว่าชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยได้ไหมครับเราไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันเอาไอ้ตัวตรงตรงเลยตรงตรงก่อนไอ้สะดุดเนี่ยเอา404ก่อนเอามีใครไม่ดีใจบ้างเอ้าใครถูกบ้างยกมือหน่อยเร็ว4689988ครับวันนี้พยับติดภารกิจติดภารกิจทำหน้าที่ครับวันนั้นก็อยู่รอบนอกก็ดูแลกันแม่ทัพเรือแม่ทัพเรือขึ้นมาเสร็จก็อยู่รอบนอกกันกับผมนี่แหละผมก็ไปด้วยหลังจากออกรายการกับท่านเสร็จก็วนอยู่รถติดมากครับท่านครับมันเป็นภาพอยากจะบอกว่าจริงๆอยากจะใช้คำว่ามีภาพไม่มีภาพไหมที่วันที่15ที่อยุธยาออกหน่อยออกหน่อยท่านลำสูนครับจริงๆผมอยากจะใช้คำพูดว่ามวลมหาประชาชนแต่สุเทพเอาไปทำซะเสียแล้ว อยากจะบอกว่าของจริงมันอยู่ที่นี่นะฮะคนมันคนอะไรมันเยอะอย่างนั้นเราเรียกคลื่นสีแดงได้ไหมมันเราไม่รู้จะพูดยังไงเลย คนเขาเรียกว่าคนมันอัดอั้นตันใจมาเยอะมันโกรธมันแค้นมันอยากแสดงพลังให้เห็นเลยว่านี่คือคนแสดงวันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วยิ่งมีการครับยังไงเปลี่ยนทายประธานนปช.คนใหม่คนใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยอ้าวปรบมือแสดงความยินดีกับท่านประธานและเลขาคนใหม่ครับคุณจตุพรพรหมพันธ์กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านณัฐวุฒิสายเกลือครับหลายฝ่ายมองว่าปรับเปลี่ยนแบบนี้เขาจะลบใช่ไหมชัดฮะชัดตรงๆเลยนะโอ้ยอย่าไปพูดอย่างอื่นเลยมันชัดมันพร้อมลบแล้วครับคือองค์คาพยพของนปช.เนี่ยครับอาจารย์ธิดาเนี่ยครับฝ่ายบุญนะกับผู้หญิงเนี่ยครับจะไปบู้ยังไงอ่ะเออบู้ได้อย่างเดียวบู้กับหมอเองครับนะบุญ
สุดยอดครับอาจารย์ธิดานี่สุดยอดครับแต่บูต้องจตุพรถึงเวลาแล้วณัฐวุฒิครับแลมโบ่ใช่ไหมท่านรัมศูนย์ทั้งสองท่านนี่สันติวิธีซุปเปอร์ทีมงานซุปเปอร์สันติวิธีเราเก็บไว้ก่อนแลมโบ่อลิสมันครับพยัคฆ์ปันเกตชัดไวยพจน์อภรรัตน์แน่นอนทีมงานซุปเปอร์สันติวิธีไม่ต้องห่วงครับมันไม่พร้อมได้ยังไงไปที่ไหนโคตรแดงก็พร้อมยังเอายังเอายังเราจะบอกใจเย็นใจเย็นได้ยังไงบอกพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วก็ไม่เห็นเหรอครับทั้งเขาว่าพร้อมตลอดและเขาไม่เคยพูดเลยว่ากลัวคนเสื้อแดงนะเขาไม่กลัวไม่กลัวทั้งที่เรามีจำนวนมากมากกว่าทำไมเขาถึงไม่กลัวคนเสื้อแดงครับท่านรัมศูนย์ยังไม่เขากลัวไงเส้นใหญ่โอ้เห็นไอ้เทพเทือกบอกไหมเป็นยังไงครับบอกไงครับไอ้เทพเทือกบอกจิบ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 คนเสื้อแดงประธานนปช.จิบจิบโอ้ถ้าเปิดเผยประธานกปปส.แล้วคอจะแห้งโอ้ว่างั้นน่ะทำไมถึงคอแห้งอ่ะก็ไม่รู้ดิหนาวไม่รู้แต่ผมบอกสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าคอกูไม่แห้งหรอกเดี๋ยวกูจะเอาตีนกวาดคอพวกมึงเนี่ยชั่วโมงบินนี้ต้องพูดกันตรงๆแล้วแน่นอนไม่อ้อมค้อมอะไรแล้วจะไปอ้อมค้อมอะไรอ่ะก็มึงก็ไม่กลัวกูไม่กลัวมึงผมไม่กลัวแล้วก็วันนี้มันเอามันทำทุกอย่างอ่ะครับเห็นไหมการประกาศพรก.ฉุกเฉินก็ไม่มีผลอะไรเลยเขาไม่กลัวไม่กลัวก็ทำเหี้ยได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยครับแล้วเดี๋ยวคุยดูการเลือกตั้งคนไม่ใช่10-20กว่าล้านคนครับเดี๋ยวก็เป็นโมฆะ19มีนาคมนี้ต้องจับตาโมฆะนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะชี้ขาดนะการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่แน่นอนท่านรัมศูนย์ลองเดาไม่ต้องพูดเดาไม่เดาอะฟันธงเลยก็ผมเปลี่ยนประธานนปช.แล้วนี่ไงครับพร้อมแล้วไงท่านเชื่อมั่นโอ้โถว่าฟันธงหวยนี่นะไอ้404เนี่ยครับไม่ล็อกหรอกไม่ได้ล็อกออกเองแต่19มีนาคมนี้จะล็อกทันทีหวยมันแทงถูกทุกงวดฮะตัดติดพรรคเพื่อไทยมาไทยรักไทยก็ตัดสิทธิ์ครับยุบพรรคฮะพลังประชาชนก็ตัดสิทธิ์ยุบพรรคครับไม่มีเหรอเหลือเหรอ19มีนานี้หันตูดออกหันตูดให้แดดครับอย่าไปผวนกลับครับเออนะผิดใช่ไหมครับพรรคไปที่ปัดเห็นป่าวผิดชัดเจนโกงชัดเจนเอาเงินมาของประชาชนเป็นภาษีเงินบำรุงพรรคการเมืองเอาไปใช้อีลุยชิวแจกเท็จทั้งหมดขาดอายุความครับรอให้หมดอายุความและถามไอ้คนที่ทำขาดอายุความประธานกกต.ติดคุกไหมไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเดินลอยหน้าลอยตาเดินลอยหน้าลอยตายังตัดสิทธิ์คนอื่นต่อไปได้เรื่อยๆกฎหมายไม่ต้องใช้กันแล้วไม่ต้องใช้กันอย่างที่บอกครับวันนี้การใช้กฎหมายมันบิดเบี้ยวมันโกงความยุติธรรมครับซึ่งเราใช้ประเด็นนี้อยู่เอาแล้วบอกให้ขึ้นไม่ขึ้นทันทีนะช่วยขึ้นหน่อยนะตอนนี้เผด็จการจงมีนาจครับประชาชนจงเจริญนะตัวใหญ่ๆหน่อยเอออย่าไปกลัวมันทำไมนะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเออนะใหญ่ๆหน่อยนะเพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นยังไงครับชัดครับเลือกตั้งโมฆะแน่นอนโมฆะ19นี้ฟันธงเลยฟันธงโมฆะแน่นอนแน่นอนมันไม่คิดแล้วไอ้คน20ล้านที่ไปเลือกตั้งอ่ะครับมันบอกว่าไอ้พวกไพร่โอ้ไอ้พวกไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าเออประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกเราต้อง 300,000 คนของพวกมันโอ้ไอ้ 300,000 คนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์น่ะครับนั่นน่ะคุณค่าดร.เสรีวงศ์วันทาเนี่ยมีคุณค่ามั้ยอีตุ๊ดเท่าเนี่ยบอกมีคุณค่าคนบ้านนอกไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่ามึงคนจังหวัดตากอยู่บ้านนอกมั้ยจังหวัดตากพ่อแม่คนแม่ซอดนะฮะนี่ลืมกับเพื่อนพวกนี้เดี๋ยวคุยดูฮะมันจะตัดสิทธิ์สสสวตามมาอีกแน่นอนแน่นอน300กว่าคนที่โดน300กว่าคนฟันธงอีกโธ่โดนแน่นอน100บาทเอาขี้หมากองนึงโอ้โหราคาขาดไม่มีท่อรองเลยทำเป็นเดวิดมอยเลยโดนแน่ๆหมดเลย30มันคือหมดเลยผมผิดหวังหมดผิดหวังเลยผิดหวังเลยมันจะตัดสิทธิ์สส300กว่าคนครับข้อหาอะไรครับเอาอำนาจจากเผด็จการครับเอามาให้ประชาชนครับจากไอ้ที่เผด็จการแต่งตั้งคนไว้แค่9คนครับ7คน7คนเออแล้วมาเลือกสวได้ครับ70กว่าคน70กว่าคนนะบอกไม่เอาแล้วไอ้นั้นกลับมาให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกครับนะบอกว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกูถามมึงอะล้มล้างบ้านป้าป้าพ่อแม่งบ้านป้ามันล้มล้างยังไงเขาต้องการให้เป็นประชาธิปไตยเอาอำนาจเป็นการมาให้ประชาชนบอกล้มล้างผมถามแบบบ้าไปแล้วถามแบบชาวบ้านแบบโง่ๆแบบชาวบ้านเลยความเข้าใจแบบชาวบ้านนะครับประชาธิปไตยนะฮะเรานับถืออะไรเสียงส่วนใหญ่หรือเปล่ามันบอกไม่ใช่เราตัดสินกันที่การเลือกตั้งหรือเปล่าครับไม่ใช่คุณไปฟังเขาก็เขาบอกเขาคิดว่ามึงไม่ใช่คนไอ้ตีแล้วไอ้15ล้านคนไม่ใช่คนพวกมึงอ่ะไม่มีสิทธิ์มึงเป็นเมนผู้รับใช้กูเท่านั้นจะกดแล้วอยู่ใต้ตีนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา1สิทธิ์ไม่ใช่1เสียงสำหรับมึงมึงต้องฟังกูไอ้3แสนเสียงแล้วจะอยู่ยังไงครับประเทศไทยอยู่ยังไงสุดท้ายไงเดี๋ยวจะบอกต่อครับเมื่อมันเห็นคนไม่ใช่คนครับพ่อมึงผลิตมึงให้เป็นอาจารย์สอนจบด็อกเตอร์ครับอาจารย์เขาบอกกลับไปว่าแล้วผมจะไปบอกเตี่ยบอกแม่ผมได้ยังไงว่าแม่ไม่มีสิทธิ์เพราะแม่ไม่ได้จบไม่จบปริญญาตรีไม่จบด็อกเตอร์แต่ไอ้ลูกจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทปริญญาตรีต้องไปขอเงินเตี่ยอ๋อใช้ตังเตี่ยใช้เงินตังเตี่ยเตี่ยจบปริญญาตรีหรือเปล่าเปล่าไม่ได้จบไม่จบมาจากเมืองมาจากเมืองจีนว่ามาจากเมืองจีนว่าเป็นไหหลามไม่เรียนหนังสือด้วยไม่ได้เรียนหนังสือขายผักขายยาวันนี้ก็เป็นเฒ่าแก่ไปแล้วแล้วก็เอาตังส่งจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์แต่ลูกกลับไปบ้านกลับไปบ้านบอกเลยเตี่ยป้ากับแม่นะมาอามานะห้ามเลือกตั้งนะเลือกตั้งไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่คนโอ้ไม่ใช่ผมพูดนะไอพวกไอกปปสไอดร.เสรีวงศ์บรรทามันคนพูดไอเทพเทือกมันเป็นคนพูดแล้วทางผู้ศาสนาเขาเรียกว่าลูกแบบนี้เรียกว่าลูกอะไรผมไม่เข้าใจนะอ้าวเมื่อตัดสินไม่พอนะครับประเด็นอะไรอีกสำคัญต่อมาก็คืออะไรครับจะตัดสิทธินายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนด้วยโดนเป้าหมายใหญ่เลยแน่นอนฮะตระกูลชินวัตรมาตั้งแต่ทักษิณครับสมชายยิ่งลักษณ์ต้องโดนธงมีแล้วตั้งธงมาแล้ว อันนี้ฟันธงเหมือนเดิมทุกยังไม่ได้ดูเลยว่ามีการทุจริตจริงหรือเปล่าครับแค่ชงเรื่องไปบุญทรงเอ่ยหรือใครเจ้าหน้าที่ต่างๆผิดหรือยังยังไม่รู้เลยครับแต่จะเอาไอ้คนนายกก่อนซึ่งมันไม่มีอะครับแล้วก็ทำอย่างรีบเร่งเออแซงทุกคดีโอ้แซงทุกคดีของประชาธิปัตย์ไม่ได้แซงทางโค้งแล้วแซงยังไงฮะเกาะมาเลยข้ามทวีปมาเลยโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกครับมันจะหน้าด้านเสนอนายกม.7มาอีกนายกคนกลางเมื่อตัดสิทธินายกยิ่งลักษณ์เสร็จก็จะเสนอนายกม.7มีการสั่งงานกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นายกคนปัจจุคนใหม่สั่งงานแล้วไม่งั้นไอ้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมันจะซ่าอยู่อย่างนี้ได้ไงอ่ะเขาซ่าเพราะอะไรอ่ะว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอยากเป็นรัฐมนตรีแน่นอนเลยต้องยอมเรียกว่าเอาองค์กรที่ตัวเองที่ดูแลมาทำลายด้วยตีนของตัวเองเลยไม่ได้ด้วยมือนะถูกแล้วคนที่เดือดร้อนคือใครข้าราชการในกระทรวงน่าสงสารคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้เห็นด้วยกับท่านนะครับท่านประหลัดครับตอนนี้เขาลำบากมากนะไปเดินตลาดนัดไปซื้อของไปคุยพยาบาลก็ลำบากพยาบาลบอกว่าไม่ขึ้นป้ายไม่ได้ทำไมครับต้องขึ้นป้ายและถ่ายรูปรายงานกระทรวงฮะไม่งั้นจะโดนโอ้โหบางคนขึ้นป้ายเลยบางคนน่าเกลียดครับครับทำทุเรศมากเอารูปธงชาติติดหน้าสถานีอนามัยเอารูปธงชาติติดหน้าโรงพยาบาลครับไม่น่าเชื่อครับว่าท่านจะรักประเทศชาติโดยการเอาธงชาติมาติดได้มากขนาดนั้นครับรักมากรักมากรักมากเลยครับตอนนี้ก็มีหลายๆสถานที่พยาบาลเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งตัวผอ.เนี่ยต้องการสนองนโยบายทางประหลัดนะเพราะว่ากลัวดิกันแกล้งดิหรือบางคนก็อยากจะใหญ่โตตามแต่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสิครับอย่างเช่นในสิงห์บุรีหรือหลายๆที่ที่ไปเจอมาเนี่ยนะผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขาเดือดร้อนครับแล้วออกเวรจะไปซื้อกับข้าวกลับบ้านกับปลาไปฝากสามีต้องไปกลับบ้านก่อนไปเปลี่ยนชุดพยาบาลออกก่อนกลัวแม่ค้าไม่ขายให้นี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านรู้หรือเปล่าว่าผลกระทบเนี่ยมันตกถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนนะเอาเรื่องของชีวิตคนเนี่ยนะมารักษาเรื่องของการรักษาผมไม่อยากจะมองประเทศไทยในอีก 2-3 เดือนที่จะถึงนี้ว่าเป็นอย่างไรครับถ้าหากกปปส
กับองค์กรที่ไม่อิสระโดยมีมือที่มองไม่เห็นเป็นคนสั่งการครับโดยตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะตัดสิทธิ์ส.ส.ส.ว.300กว่าคนคดีจำนำข้าวตัดสิทธิ์นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีนายกรัฐมนตรีม.7ครับผมถามว่าคน20ล้านคนซึ่งเป็นคนรักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นคนแสดงเขาจะยอมท่านหรือเปล่าผมไม่ยอมคนหนึ่งแหละผมนี่ไม่ยอมนะครับถ้าเกิดว่าวันที่19นี้มีการชี้ขาดนะครับยกเลิกนะการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะผมจะรวมกับพรรคพวกนะครับไปแจ้งความที่พื้นที่ผมไปเลือกตั้งเขตสายไหมหวานผมไปแจ้งความกกต.นะหวานเขากลัวไหมหวานเขาไม่กลัวเหรอแปะเอียพวกเดียวกันหมดเลยอ่ะมึงไปแจ้งใครอ่ะผมไปแจ้งความจับกกต.ใครจะไปจับมึงอ่ะเอ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157คดี157อีก10ปีค่อยตัดสินครับผมมันไม่กลัวแล้วถ้าเกิด20ล้านเสียงพร้อมใจกันไปโรงพักใกล้บ้านสมมุติไปฟ้องร้องเลยฉันเดินทางจากต่างจังหวัดมาเพื่อกลับบ้านมาเนี่ยมาเลือกตั้งเนี่ยแล้วคุณโมฆะแล้วฟ้องร้องกกต.เอาผิดกกต.เขากลัวไหมก็ได้เขากลัวกกต.ไม่กลัวก็กว่าจะจับกุมคุมขังอีกกี่สิบปีอ่ะสิบกว่าปีเออสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยชั้นต้นอุทธรณ์เขายังไม่จับเขาไม่จับเอ้าไม่เห็นเหรอคดีเสื้อเหลืองยังเคยถึงโรงพักไหมแล้วไอ้ตีเออยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเลยคดีเสื้อแดงขังลืมขังลืมคดีเสื้อเหลืองลืมขังเออมึงยังคิดจะมึงยังเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมอีกเหรอไอ้ตีถามตรงๆเอาแบบตอบตรงๆไม่โกหกกันเนี่ยไอ้จะโกหกที่ผมหมดศรัทธาเออแล้วมึงจะไปแจ้งทำไมก็ต้องไปลงไว้ลงก็ได้อะไรขึ้นมาก้าพวกเราผู้รักประชาธิปไตยชอบทำอะไรตามกฎหมายถูกไม่อยากให้กฎหมายบิดเบือนแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักของนิติธรรมที่กฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้ตีไปถามคนเสื้อแดงหรือยังอ่ะว่าถ้าหากมันเป็นอย่างเนี้ยโมฆะการเลือกตั้งโมฆะตัดสิทธิ์ส.ส.ตัดสิทธิ์นายกยิ่งลักษณ์เสนอนายกม.7ครับอะไรจะเกิดขึ้นซีเรียลิเบียอียิปต์มีโมเดลแล้วมันแน่นอนหรือบางคนอาจจะคิดบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นครับไซบีเรียไม่เห็นนะเขาอยากเห็นอย่างนั้นเหรอโอ้โหเขาอยากเห็นอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านมึงไม่เห็นเขาเขียนป้ายเขาอัดอั้นตันใจเหรอครับเห็นหรือเปล่าเห็นครับวันนี้ขึ้นป้ายเต็มกรุงเทพหมดแล้วครับความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดครับเนื้อมาเช้าผ่านตอนเมืองก็เห็นความยุติธรรมมีเต็มหมดอ่ะแล้วผมถามว่าประเทศไทยองค์กรต่างๆที่ท่านบอกว่าจะเป็นคนกลางครับในการประนีประนอมการเจรจากันเนี่ยนะเจรจาพวกท่านเองอ่ะหลายคนยืนตัวยังไม่ตรงเลยอ่ะยืนเคารพธงชาติไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องนอนอะแล้ววันนี้ท่านจะมาเป็นคนกลางได้ยังไงครับท่านมีสิทธิ์เลยถามว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนว่าไงท่านประธานว่าไงหมอนิรันดร์ท่านเป็นกลางดีแล้วหรืออ้าวว่าไงกลางใจคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินครับว่ายังไงใช่หน้าที่ของท่านนายดุเทพเออนายดุเทพไปปิดกระทรวงไปฆ่าไปแกงนายอิสระสมชัยโดนข้อหาฆ่ามีกาดมีอาวุธปืนเต็มไปหมดเลยหลักฐานแน่นหมดเลยพวกท่านไม่ทำเหี้ยอะไรเลยท่านนั่งอยู่เป็นสักกระเบืออยู่ท่านทำได้ยังไงท่านทำได้ยังไงกรุงเทพเมืองฟ้าอมรเมืองหลวงของประเทศไทยแต่วันนี้มันดูแล้วมันเหมือนกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไหนก็ไม่ได้ตรงนู้นก็กลัวตรงนี้ก็กลัวครับแม้แต่โสเภณีครับแม้แต่หญิงงามเมืองสวนลุมยังไปบังคับข่มขืนเขาอะเอาปืนจ่อเขาเอามีดจ่อเขาสมน้ำหน้าติดเอทกันเต็มหมดแล้วบังคับเขาบังคับเขาไม่ชอบใส่ถุงไม่ชอบใส่ถุงเขาก็บอกไม่รู้จะทำยังไงจะบอกว่าฉันเป็นเอทก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เอาเลยตามเลยมึงก็เฮียกูก็เฮียถือว่าพอกันมอบของขวัญให้มึงแล้วกันมอบของขวัญให้มึงไปเลยอย่าทิ้งสมน้ำหน้าตอนนี้โสเภณีคนนั้นบอกว่า
อย่าทิ้งกันนะพวกกาดอ่ะเป็นพวกเดียวกันแล้วอย่าทิ้งกูนะก็บอกอยู่ไม่เป็นไรแต่พอดีครับทำไมครับมีหลายคนครับฮะเอาไปฝากครอบครัวที่บ้านเอาไปติดครอบครัวที่บ้านนี่เอาไปดิก็ไปตรงนั้นไงครับพอไปเสร็จก็ไปอีกคนกระจายไปทั่วโหน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะคนนี้ติดแล้วใช่ไหมครับไปอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งไปสู่ครอบครัวพอติดอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปหาอีกคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งเพราะในนั้นน่ะไม่รู้จะไปไหนไงครับก็แตกสาขาสมสู่ก็อยู่ในนั้นน่ะแตกสาขาไปนะไอ้พวกที่สมสู่ก็สมสู่คนดีก็มีคนชั่วก็มีแต่ไอ้พวกที่สมสู่กันเนี่ยไอ้ที่พวกเลวๆเนี่ยสมสู่กันโดยไม่รู้ลูกเมียใครเนี่ยแล้วก็มีผู้ก็ตามมีผู้ชุมนุมที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยนะหลายท่านก็โดนถูกกระทำแบบนี้ก็นี่ไงน่าสงสารแต่ไม่กล้าพูดเพราะนั้นใครครับใครไม่อยากไปเสี่ยงกับอย่างนี้ก็อย่าไปเลยอย่าไปไม่ได้เกิดประโยชน์ครับครับถ้าอาจจะมีความคิดที่ต่างกับพวกผมครับอยู่บ้านดีกว่าถ้าอาจจะแสดงความคิดเห็นตรงไหนก็ได้ไม่ควรไปสวนลุมครับอันตรายครับอันตรายมากท่านรัฐมนตรีครับมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าอย่าทำตัวเป็นควายให้เขาเสียดายความเป็นคนโอ้โหโดนมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาบอกพวกนั้นเขาฝากให้พวกนั้นเลยครับครับมันแล้วเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปการแบบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีพูดมาทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยยังจะอยู่ดีไหมล่ะประชาชนจะรับกันได้ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดสงครามกลางเมืองผมไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดด้วยโอ้โหแต่คือเราผมเนี่ยนะจะบอกให้นะครับผมเองก็เป็นคนมาจากพ่อทำไร่ทำนาครับแล้วได้ไปคุยกับพวกชาวไร่ชาวนาครับชาวไร่ชาวนาเขาบอกยังไงรู้ไหมบอกยังไงครับท่านสงสารเขาเนอะเฮ้ยแปลกเว้ยทีนี้อยากฟังต่อแล้วคนจนสงสารคนรวยอ่ะสงสารยังไงครับท่านคนจนเขาบอกว่าถ้าเกิดสงครามประชาชนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วคนรวยเขาจะอยู่ยังไงอ่ะทำไมไม่ห่วงตัวเองก่อนเขาไม่ห่วงหรอกทำไมอ่ะไม่ห่วงตัวเองจนไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงเพราะอะไรเพราะปัจจุบันก็จนอยู่แล้วอ๋อชินแล้วชินจนชินครับรับได้กับสภาพความจนอ่ะโอ้ตีครับคนที่เดือดร้อนนะตีหรือสูงกว่าตีเป็นต้นไปเดือดร้อนแต่ไอ้ผมนะไม่เดือดร้อนเพราะผมอะไรรู้ป่ะทำไมครับก็บ้านผมมีกะปิหอมกระเทียมมีผักบุ้งคะน้ามีต้นกล้วยมีต้นปะดู่มีต้นมีผักกินนะครับมีไร่มีพืชผักสวนครัวมีผักสวนครัวครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเราครับเดินเข้าไปในป่าก็มีพืชผักเต็มหมดแล้วลูกไฮโซมาละมาเลอะลูกไฮโซอยู่คอนโดชั้น28อย่างเงี้ยชิบหายเลยชิบหายเลยชนชั้นกลางยิ่งเจ๊งเจ๊งหนักเลยอ้าวรถผ่อนไหมผ่อนลูกต้องเรียนไหมลูกตอนนี้ผ่อนอยู่ไม่ใช่ท่านเอาชนชั้นกลางครับระบบราชการก็จะเสียหายเงินเดือนก็จะลำบากลำบากมากเพราะลูกต้องเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือรถต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนทีวีต้องผ่อนตัวเองต้องกินต้องใช้ลูกต้องเรียนตัวเองต้องเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองชนชั้นกลางครับค่าใช้จ่ายเยอะมากชนชั้นกลางอยู่ไม่ได้อะครับอยู่ไม่ได้วันนี้ชนชั้นกลางจะแย่ครับแต่ไอ้คนยากคนจนเนี่ยไม่เป็นไรครับปรับตัวได้เอ้าทำนาก็มีข้าวมาเดี๋ยวผมก็ไปตามข้าวก็รถไฟความเร็วสูงไม่ให้ผมก็ใช้เกวียนเหมือนเดิมก็ได้เออผมก็ใช้ตามข้าวเอาเก็บกระถิ่นเก็บกระถิ่นผักบุ้งกินน้ำพริกเหมือนเดิมนิ่มรู้อะเหมือนเดิมคุณเนี่ยเวลาขอโทษทำภาษาครับคุณแดกแอปเปิ้ลครับลูกก็20ครับแต่กูแดกมะม่วงแก้วที่บ้านลูกก็50ตังค์ลูกละบาทอยู่ริมรั้วเหยียดเด็ดมาเองอ๋อกันกินก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์บ้านผมมีกล้วยมะขามป้อมในป่ากินลูกเดียวดีกว่ากินแอปเปิ้ล10ลูกวิตามินซีสูงกว่ามากมายสูงที่สุดมึงกินอะไรนะไอ้องุ่นไร้เมล็ดโอ้โหเป็นยังไงของกูกินมะยมจิ้มกะปิวิตามินซีน้ำลายไหลเห็นไหมครับครั้งแรกครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ไปก่อนได้ไหมนี่ไม่ใช่ครับนี่ต้องการให้รู้ว่าเมื่อเกิดสงครามประชาชนครับการกินอยู่คนจนอยู่ได้ครับแต่มึงชนคนรวยเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ลำบากอยู่ลำบากแล้วถามว่าเมื่อมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นเนี่ยครับใครอยู่ได้ในอดีตนะคนที่อยู่ได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแรงและใครแข็งแรงอ่ะ
ก็ชาตินึงมึงไม่เคยทำไร่ทำนามึงไม่เคยออกวิ่งกำลังกายมึงก็ได้กินแต่กินวายเสพสุขแต่กูนี่ทำนามาตลอดโดนขี่มาตลอดครับเมื่อมันถึงการชีวิตเอาตัวรอดใครรอดเอาคนแข็งแรงกว่าเลยคนแข็งแรงกว่าตามกฎธรรมชาติเลยก็ชาวไพร่ไงชาวพวกไพร่ชาวไร่ชาวนาสิพวกกูนี่ไงกรรมกรนี่นะแล้วมึงอย่ามาพึ่งกูนะผมอาศัยกินด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้นบอกให้เลยนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับผมไม่ได้ขู่แต่ผมพูดความจริงครับและท่านไม่ต้องเอาทหารมาขู่ผมท่านไม่ต้องเอาตำรวจมาขู่ผมผมไม่ได้กลัวเลยครับคนแสดงไม่ได้กลัวเลยคุณจะฆ่าผมตายเป็นพันคนหมื่นคนก็ฆ่าแล้วว่าผมไม่เคยวิงวอนองค์กรใดๆในโลกเลยผมขอวิงวอนอย่างเดียวเราไม่ทิ้งกันตีคนแสดงยิ่งยกมือไหว้กันที่คนแสดงยิ่งกว่าพี่เราอย่าทิ้งกันนะเราอย่าทิ้งกันครับคนเสื้อแดงต้องบอกว่าเรามีความผูกพันและเราไม่ต้องหวังอะไรอีกแล้วอย่าไปหวังความเมตตาจากใครเลยไม่มีเขาไม่ให้แน่ไม่ให้ฟันธงไม่ให้เราแน่ไม่งั้นมันไม่ออกมางี้หรอกเนี่ยมันออกมาเต็มหมดแล้วเนี่ยมันตัดสินแบบต้นตีนอย่างเงี้ยหลายคนนึกว่าเป็นคนดีครับโอ้ยอายุมาก็ต้องมากมายทำความดีก็มากครับนึกว่าทำนึกว่าจะดีเหมือนภาพที่มองเห็นเปล่าเลยนั่นคือผีหาซาตานครับที่โดนชงออกมาครับเอาเปรียบสังคมมาตลอดชีวิตเพิ่งมารู้ว่าบั้นปลายบอกอ๋อไอ้เหี้ยพวกนี้คือตัวที่ทำลายชาติบ้านเมืองเอาเปรียบสังคมมาตลอดภาพเพิ่งมาออกตอนนี้ต้องขอบคุณครับครับขอบคุณเสื้อแดงที่ได้ร่วมกันต่อสู้จนทำให้โจรซึ่งอยู่ในคราบผู้ดีในคราบนักบุญวันนี้มันแก้ผ้าล่อนจ้อนเห็นหมดเห็นหมดเลยเห็นไหมล่ะครับเห็นชัดเจนทั้งหมดเลยไม่มีการต่อสู้เรียกร้องครั้งไหนยิ่งใหญ่เท่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนะสู้จริงไม่ถอยด้วยไม่ถอยแล้วสู้ให้มันถึงที่สุดด้วยนะเราต้องบอกว่าขอบคุณนายกทักษิณครับยังไงครับขอบคุณนายกทักษิณที่ให้ประชาชนคนไทยครับได้รู้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในอดีตชาวบ้านไม่รู้ครับครับไม่รู้ตอนนี้เข้าใจเข้าใจดิกระจ่างแจ้งเพราะนายกทักษิณเขาบอกเลยว่าปกครองประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนมันดีอย่างไรครับมันดีไงแล้วก็ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเฮ้ยไม่น่าเชื่อเว้ยครับในอดีตไม่สามารถไปหาหมอได้ถ้าไม่มีเงินพันเงินหมื่นครับวันนี้มึงไม่ต้องห่วงเลยมึงจะผ่าตัดมึงจะแทกแข้งแขนขามึงจะเอ็กซเรย์กูจ่ายมึง30บาทครับมึงต้องรักษากูเย็นหายเห็นไหมโอ้เฮ้ยดีเว้ยเอ้าลูกกูไม่มีโอกาสที่จะเรียนเมืองนอกหรอกไอ้ตีจนลูกชาวไร่ชาวนามึงจะเรียนนี่อะไรแล้วแค่เรียนโรงเรียนในเมืองยังไม่ได้เลยเรียนโรงเรียนวัดก็บุญและไอ้ตีแต่ผมเรียนเก่งนะพอทักษิณเรียนเก่งได้ที่หนึ่งให้โอกาสให้โอกาสไปเรียนอังกฤษอเมริกาเว้ยโอ้โหปีละล้านบาทครับเอาหวยใต้ดินมาไว้บนดินแล้วส่งไอ้ตีไปเรียนอเมริกาโอ้กลับมาโอ้โหเห็นไหมครับชาวบ้านก็เลยบอกโอ้โหอันนี้ได้พูดจะขนลุกเลยเห็นไหมนี่คือความดีของระบอบประชาธิปไตยที่ทักษิณให้แก่คนไทยทั้งประเทศครับไม่ถูกใจคนอ่ะกองทุนหมู่บ้านละล้านครับเอ้าอะไรวะกูต้องกู้เขาดอกร้อยละ10ไอ้ตีร้อยละ20ครับหมวกกันน็อกมาเลยไอ้ตีไม่ให้แล้วตบกระทืบกับตายนะปาบ้านให้พังไม่จ่ายตังค์เอาระเบิดขวดปาแม้มึงไม่ใช่นี่ดักทำร้ายนายกทักษิณบอกเอาไปกองทุนหมู่บ้านละล้านครับดอกร้อยละ1ต่อเดือนโอ้โหสวรรค์โปรดขอบคุณนายกทักษิณเคลียร์ได้หมดเคลียร์ได้หมดนอกระบบนี่นอกระบบไม่มีเท่านั้นไม่พอครับอ้าวโอ้โหอยากจะทำศาลากลางบ้านอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่มีตังค์เอา SML ไปเข้าไป 300,000 400,000 500,000 เอาไปในหมู่บ้านครับไปทำนู่นทำกิจกรรมต่างๆมากมายครับเห็นไหมว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามันคือเขาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่นึกคือทักษิณเนี่ยครับเขาให้รู้ว่านี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับเป็นระบอบที่สามารถทำให้ประชาชนมีอำนาจสามารถกำหนด
ชะตาชีวิตคนตัวเองได้ครับสมัยก่อนกำหนดเองไม่ได้ให้โอกาสคนให้โอกาสคนยกระดับความเป็นอยู่ของคนรากหญ้าเนี่ยให้ดีขึ้นมาสามารถมีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับคนที่มันรวยๆนะถึงไม่รวยเท่ามันอ่ะแต่มีสิทธิเท่าเทียมกันนี่คือมีรถเข็นครับไปขายริมฟุตบาทครับตังค์ไม่มีทำยังไงอ่ะตีต้องไปกู้ร้อยละ20มาดิหมวกกันน็อกก็ถ้าอยากทำอ่ะอยากลงทุนต้องไปกู้อ่ะแต่ทักษิณบอกไม่ต้องเอาทำยังไงครับไปกู้ธนาคารออมสินร้อยละ1ธนาคารประชาชนเอารถเข็นกับที่ไปได้มาจากเทศบาลเอาไปจำนำจำนำได้อีกที่ก็ไม่ใช่ของเราที่ก็ไม่ใช่ของเราเช่าเขาเช่าขายของแต่เพียงแต่ตีได้สิทธิ์จากเทศบาลครับแล้วมีรถเข็นมาขายครับกู้ได้20,000อ้าวหมวกกันน็อกก็บายบายบายหมวกกันน็อกก็หมวกกันน็อกมันจึงรวมหัวกันล่อทักษิณนี่ไงครับมาเฟียผู้มีอิทธิพลแน่นอนเรียบร้อยหมดก็เลยเกลียดทักษิณผมก็สรุปไอ้พวกค้ายาก็เกลียดทักษิณโอ้โหไอ้หวยบดินก็เกลียดทักษิณครับพรรคประชาธิปัตย์มันก็เกลียดทักษิณเพราะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแพ้ทั้งชาติแพ้ทั้งชาติเห็นไหมฮะเท่านั้นไม่พอครับสีผมจะบอกให้ฮะยังมีอะไรเพิ่มเติมทุนสามัญรุ่นเก่าทุนสามัญรุ่นเก่าอันนี้น่ากลัวมากครับที่มันเอาเปรียบที่เกาะกินประเทศไทยมาตลอดมาช้านานแล้วเนี่ยมาตลอดยังเหนียวแน่นอยู่ไหมท่านโอ้เหนียวแน่นดิเอ้าไอ้พวกเอาเปรียบสังคมเนี่ยมันก็ต้องจับมือกันไว้ดิบอกเฮ้ยไม่ได้นะไอ้หาทักษิณเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสือตัวใหม่ถ้าอยู่นานเนี่ยพวกเราชิบหายแน่ชิบหายเราแน่เลยไอ้ที่เราโกงเรากินเราเอาเปรียบไว้นานเนี่ยรู้หมดตายมันรู้หมดเพราะว่าเขาฉลาดเขาฉลาดติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ประชาชนมันจงเด็ดไปเรียนเมืองนอกวันนี้ไอ้โง่มันไม่โง่แล้วรู้แล้วเพราะมีทุนการศึกษาทั้งนอกประเทศในประเทศนะจนมันไม่จนแล้วเพราะมีกองทุนหมู่บ้านโครงการพักชำระหนี้ธ.ก.ส.นะมีการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโอ้โหมีตัวช่วยคนจนเนี่ยเพียบเลยเจ็บมันไม่เจ็บป่วยแล้ววันนี้มันสามารถมีร่างกายแข็งแรงเจ็บก็ไม่กลัวเพราะมันไปรักษาหายมีร่างกายแข็งแรงไปทำมาหากินได้มันก็มีเงินไปลงทุนสมองมันมีโอ้มันครบหมดเลยทักษิณทำให้หมดแล้วไอ้วัฏจักรแห่งความชั่วร้ายวัฏจักรแห่งความยั่งจนมันหมดไปในยุคทักษิณครับไอ้พวกนี้บอกโอ้โหพวกทุนสามัญก็เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าเกิดให้ทักษิณมันบริหารประเทศชาติอยู่ครับพวกเราชิบหายเอาเปรียบคนจนไม่ได้แล้วรู้ทันหมดแล้วรอทักษิณโอ้มันก็คิดว่าทำอย่างไรให้ทักษิณหายไปครับที่มันไปประชุมที่สุขุมวิทไม่จำไม่ได้เลยจำได้ที่พลเอกพันลบปิ่นมณีมาบอกไงครับมาบอกว่าเนี่ยทำอย่างไรให้ฆ่านายกทักษิณครับต้องหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งก็รอบเนี่ยพลเอกพันลบบอกว่าฆ่าไม่ได้ครับทำไมฆ่าไม่ได้โอ้โหถ้าฆ่าทักษิณนี่ต้องตายกันหลายสิบครับเพราะชุดรปภ.ทักษิณก็มีเยอะครับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะไปจับทักษิณหรือไปยิงทักษิณเนี่ยมันต้องตายกันเป็นคือมันเป็นสงครามกลางเมืองสงครามย่อยๆอ่ะสงครามย่อยๆไม่ยอมกันแน่ครับบอกว่างั้นให้หายได้ไหมมันหายไม่ได้ครับเพราะรปภ.เยอะหนึ่งหายไม่ได้สองฆ่าไม่ได้สามทำยังไงดีทำยังไงให้มันหมดอำนาจมันก็หมดไม่ได้สุดท้ายคิดดูดิทำการปฏิวัติในช่วงที่นายกทักษิณไปประเทศอเมริกาครับไปแถลงกับ UN กับสหประชาชาติทำเพื่อประเทศไทยเพื่อประเทศชาติแต่ไอ้พวกเหี้ยอยู่ประเทศไทยเสือกปฏิวัติรับหลังด้วยเออโอ้โหบ้าชิบหายปฏิวัติรับหลังด้วยตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยและเหตุผลครับตีฮะยังไงบ้างครับเหตุผลเหตุผลไม่ถามไอ้บังดิฮะไอ้บังอ่ะบังบอกว่าไอ้บังอ่ะบอกถึงตายก็พูดไม่ได้ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับโทรศัพท์คุยกับนายกทักษิณไวโพสเล่าให้ประชาชนฟังหน่อยนายกทักษิณจะกลับมาลาออกให้ครับบอกอย่าปฏิวัติเลยถ้าปฏิวัติประเทศมันชิบหายท่านรู้เห็นแก่บ้านเมืองเหอะครับแต่ไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่ยอมไม่ยอมอีกไม่ยอมกูจะปฏิวัติครับและถามสนธิบังครับพลเอกสนธิบุญยกรินครับท่านน่ะไม่มีโอกาสเป็นผบ.ทบ.เลยเราพูดกันตรงๆครับno name no name พวกก็ไม่เอาครับแต่ทักษิณก็บอกไงรู้ไหมบอกพดไอ้ห่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
ถ้าเราแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เนี่ยครับซึ่งมันจะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นสงบด้วยสงบแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเราต้องแก้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเอาละท่านทักษิณเรียกพลเอกสนธิเรียกไอ้บังนะฮะเฮ้ยให้ไอ้บังมันไปเป็นปตท.ครับมุสลิมไปแก้มุสลิมด้วยกันครับให้โอกาสเพราะคนไม่รู้ใจหรอกนะนอกจากคนที่เป็นศาสนาเดียวกันครับเขาเป็นมุสลิมคนแรกก็ว่าได้ที่เป็นผบ.ทบ.นะครับทักษิณให้โอกาสเพื่อแก้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพอแต่งตั้งให้เป็นผบ.ทบ.แล้วตีครับคนไทยครับนายกทักษิณแฟร์มากมีความเป็นสุภาพบุรุษสูงครับบอกเลยบางเอ้ยมึงจะเอาเงินเท่าไหร่เอาไปให้งบประมาณเข้าไปให้เต็มที่เรื่องการย้ายคนบริหารคนเอาไปการตัดสินปัญหา3จังหวัดใดชายแดนภาคใต้ทั้งเงินทั้งงบประมาณให้ไอ้บังไปทั้งหมดเลยบริหารเองเลยบริหารเองเลยฮะเบ็ดเสร็จเพื่อให้แก้ให้ได้เอาให้แก้ให้ได้ล่ะนะฮะไม่ล้วงลูกด้วยไม่ล้วงลูกให้เลยหมายความว่าชาตินี้เนี่ยคนที่ชื่อนะฮะสนธิบุญรัตน์ครินเนี่ยถ้าไม่มีชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่มีโอกาสไม่จริงเถียงมาครับไม่จริงเถียงมาพลเอกสนธิบุญรัตน์ครินแต่พอถึงสุดท้ายเป็นยังไงครับปฏิวัตินายกทักษิณครับด้วยโดยบอกว่าถึงตายก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้นี่แหละและปฏิวัติใช่ไหมครับผมจะบอกให้ครับความที่เลิกลักปฏิวัติอ่ะไปปิดช่อง11ไปปิดช่อง9หาไม่เจอไปไม่ถูกเนี่ยที่มาช่องตรงเนี้ยไอช่อง9หรือช่อง11ตรงเนี้ยช่อง11ช่อง11เนี่ยครับเขาเลิกแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วเอาทหารมาปิดครับเอ้าเขาเลิกไปแล้วไม่มีแล้วตรงนี้ช่อง11ไม่มีแล้วก็มายึดตรงเนี้ยครับอ๋อคือความที่ไม่รู้อะไรเลยครับมาปฏิวัติแบบงงๆอ่ะก็ต้องมีคนสั่งดิเอ้าและเหตุผล4ข้อครับที่ปฏิวัติข้อที่1ที่เขาบอกทหารอ่ะ1เกิดความแตกแยกความสามัคคีนะคนในชาติคนในชาติเอ้ากูถามก็ที่บอกแล้วไงวันนี้มันก็แตกนะสมัยไอ้มีเสื้อเหลืองมันก็แตกพอมีเสื้อแดงมันก็แตกครับเพราะนั้นมึงจะบอกเหตุผลอันนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับ3เรื่องแก้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กูให้มึงไปแก้ครับพอแก้ไม่ได้มันต้องโทษมึงต้องโทษตัวมึงสิเออถึงมาโทษทักษิณก็ให้งบประมาณทุกอย่างแล้วครับ3ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องสถาบันถามว่ามีสักคดีไหมที่ลงโทษทักษิณเกี่ยวกับสถาบันไม่มีเลยไม่มีเลยอ้างอย่างนู้นอ้างก็ตียังเหมือนกับที่เราไปอยุธยาเนี่ยก็เราจะไปรู้ได้ไงคนเอาธงชาติมาโบกนะครับนายกทักษิณมาก็หยิบธงชาติมาโบกแค่นี้หาว่าหมิ่นสถาบันครับบ้าไม่เล่าทักษิณจะไปรู้ไงว่าเฮ้ยใครเอาธงชาติมาโบกให้กูนะเดี๋ยวเขาจะแจ้งความกูนี่ห้ามใครได้ล่ะแล้วเรื่องทุจริตครับถามว่ามีทุจริตสักเรื่องไหมล่ะก็ไม่มีก็มีเรื่องเดียวครับเซ็นชื่อให้เมียอย่างเดียวที่รู้กันก็แค่นั้นแล้วเรื่องหุ้นครับกูถามหน่อยเหอะตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมาครับใครขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องเสียภาษีมีไหมไม่มีเลยครับไปถามเจ้าสัวบุญชัยสิไม่มีผัวตั๊กบงกชน่ะว่าไอตอนที่ขายดีแท็กอ่ะมึงเสียภาษีเปล่าตั้งแต่ตั้งตลาดหลักทรัพย์มาถึงปัจจุบันไม่มีใครเสียเลยครับแต่มาพูดว่าทักษิณขายทับโกงชาติโกงชาตินะมันไม่ยุติธรรมอะครับไอ้พวกที่ฟังก็หลับหูหลับตาไม่ได้แหกตามองเลยว่าต่างประเทศเขาก็ใช้กฎหมายตัวเดียวกันนี่แหละเพื่อเป็นการจูงใจให้คนลงทุนผมจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องที่นายกทักษิณเข้าไปวัดพระแก้วมรกตเนี่ยครับพระแก้วเนี่ยครับก็หาว่าทักษิณทำตนเสมอเจ้าครับเปล่าเลยครับในวัดพระแก้วเนี่ยเป็นส่วนของสำนักพระราชวังครับอยู่กับกรมธนารักษ์ของกระทรวงการคลังครับเวลาเราจะเข้าไปใช้ต้องขอเลขาสำนักพระราชวังนะครับท่านแก้วขวัญวัชโรไทยต้องอนุมัตินะครับพลการไม่ได้ไม่ได้ครับผมครับกับรัฐมนตรีเคยไปนั่งตรงที่นายกทักษิณนั่งเคยไปนั่งแล้วไปนั่งขออนุญาตก่อนไหมโบสถ์ครับเราเป็นพุทธศาสนาครับโบสถ์เป็นที่เดียวกันครับทุกคนก็ไปนั่งได้ครับเราศาสนาพุทธแต่เพียงแต่ว่าถ้าเก้าอี้
ของพระองค์ท่านก็เป็นเก้าอี้ของพระมหากษัตริย์ครับเก้าอี้ของชนชั้นก็ต่อมาเลยไอ้อย่างเรามันเก้าอี้ธรรมดาครับเข้าใจไหมแต่ก็นั่งในนั้นแหละครับแต่เขาไปพูดจนกระทั่งว่าอุ้ยทักษิณทำตนเสมอเจ้าครับซึ่งมันไม่ใช่เลยเบือนใส่ร้ายกันไปเบือนครับข้าราชบริพารในสำนักพระราชวังครับกินเงินเดือนของพระสมเด็จในหลวงของเราครับจะให้คนอื่นมาลบหลู่หรือทำลายสถาบันได้ยังไงเขาไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมครับและเจ้าหน้าที่ในนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของท่านสำนักพระราชวังครับแต่เราไม่มีโอกาสชี้แจงครับตอนนั้นผมไม่ได้มาพูดถ้าผมมีโอกาสมาพูดผมจะพูดครับแต่เนื่องจากปล่อยให้เขาพูดจนกระทั่งเลยเถิดไปก็ไม่โต้เขาเลยเขาก็เลยนึกว่าทักษิณทำตนเสมอเจ้าไม่จริงอะครับไม่จริงนี่คือความเลวร้ายของระบอบอมาตย์ครับของกลุ่มสมุนอมาตย์ที่เสวยสุขทำนาบลังคนเอาเปรียบมาตลอดเวลาครับวันนี้ท่านครับผมว่าพวกผมเองทักษิณเป็นคนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะอ้างว่าทักษิณเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านไม่ได้ทำลายทักษิณนะครับวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยท่านจะทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทักษิณเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับทักษิณเป็นเพื่อนร่วมรบเป็นคนหนึ่งที่รักประชาธิปไตยแต่คุณอ้างทักษิณเพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตยเอามาเป็นระบอบอมาตย์ระบอบเผด็จการอมาตย์แล้วพวกท่านก็เสวยสุขครับแล้วดึงสถาบันลงมาไม่ได้ครับดูเสื้อผมครับเอาโค้ดหน่อยเร็วก็อย่างที่บอกฮะเทิดทูนในหลวงรักพระบรมครับอ้าวนะฮะชัดเจนครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เรารักเนี่ยเราจะต้องพูดแล้วเราเทิดทูนในหลวงครับเรารักพระบรมฮะเพราะพระบรมจะต้องขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่10ต่อจากในหลวงของเราตามกฎมณเทียนบานตามกฎมณเทียนบานนะครับครับแล้วถามว่าเราไม่ใช่คนไทยเหรอครับเราเทิดทูนในหลวงครับเรารักพระบรมครับเราเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผมกินน้ำดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยารับพระทานกระบี่จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะนั้นสถาบันต้องอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเหนือสิ่งอื่นใดครับอย่าเอามาเล่นการเมืองวันนี้เราต้องสู้กันด้วยการเมืองพระองค์ท่านเสด็จขึ้นครองราชท่านทรงตรัสว่าพระองค์ท่านจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามครับเรานักการเมืองครับเราต้องทำงานในหลวงทรงใช้พระอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติผ่านทางสภาครับนะครับฝ่ายกฎฝ่ายนิฝ่ายกฎหมายก็ทางศาลเพราะฉะนั้นท่านอย่าเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเรามาแข่งกันทำความดีดีกว่าครับนี่ทำความดีมากครับได้คะแนนมากได้คะแนนมากทำความดีน้อยครับก็ได้คะแนนน้อยเอ้าธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติกูถามอะ60ปีมึงทำอะไรให้แก่ประเทศไทยบ้างไม่มีเลยไม่มีมีแต่ว่าไข่ช่างกิโลอ๋อมีอันนึงเดี๋ยวพูดดังเดี๋ยวคนอื่นเอาไปใช้เสาหนองพักโดเดครับฮอปเวลไงฮอปเวลครับอนุสาวรีย์ฮอปเวลผมชอบมากสร้างไว้ให้นกขี้ผมชอบธงชาตินะธงชาติเนี่ยธงชาติเท่าไหร่ตอนนี้ได้เลย 500,000 บาท 500,000 บาทแต่ไอ้พวกนั้นคลบไม่ได้ต้องทำไงแล้วปลากระป๋องปลากระป๋องเน่าครับเน่าเลยครับเอาไปให้ชาวดอยกินเอาไปไม่ปลากระป๋องชาวดอยอ๋อแล้วเอาไปให้ที่สตูลเอาไปสตูลเอาช่วยน้ำท่วมเองทะเลาะกันเองครับไอ้น้ำตีพิษมันโวยครับเอาไปแจกที่พัทลุงสตูลอะไรเนี่ยเขาเลยโวยครับนู่นรัฐมนตรีอยู่อีสานอยู่บนเอออยู่บนแล้วว่าไงเอาแล้วรัฐมนตรีที่จับคนไปถ่วงน้ำล่ะเอาไปฆ่าไอ้อยู่บนเหมือนกันอิสระสมชัยเนี่ยโอ้โหนะต้องโดนตอนนี้ต้องโดนเนี่ยคนดีจังต้องฝากพี่น้องชาวอุบลราชธานีชาวอีสานด้วยถ้าอิสระสมชัยกลับบ้านน่ะช่วยไปต้อนรับหน่อยต้อนรับไปอย่างสมเกียรติเลยนี่นะตีครับเวลามันก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้เนี่ยว่าไงมีคำถามที่จะถามท่านเขาบอกว่าวันนี้ยังไงคุณตีต้องถามรามาสู่ทั้งสองท่านให้ได้แต่เมื่อมาท่านเดียวต้องถามเขาถามว่าการที่พลเอกเปรมเนี่ยติลสุรานนท์ออกมาแนะนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
มีสัญญาณพิเศษอะไรหรือเปล่าต้องตอบด้วยประชาชนบอกครับพ่อแม่พี่น้องครับพลเอกเปรมเนี่ยนะครับครับท่านจะออกมายังไงก็ปล่อยท่านฮะท่านก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วครับเพียงแต่ว่าเราพร้อมหรือยังท่านเองทำไมไม่ถึงฝั่งแล้วทีเยี่ยมไม่ผมเห็นไม้ใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งอยู่เรื่อยเลยนี่มันจะร้อยแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามว่าเราพร้อมหรือยังพร้อมไม่เอ่ยพร้อมไม่พร้อมแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านพร้อมครับถ้าหากท่านไม่พร้อมฝ่ายอมาตย์มันปฏิวัติไปนานแล้ววันนี้มันจึงกระลิ้มกระเหลี่ยงไงไอ้ตีครับออกท่าทีออกท่าทีได้มันกินสมัยก่อนมันกินทีเดียวคำเดียวรึบหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันกินทีละคำไงเพราะมันกินหลายกินรวบไม่ได้กินรวบกลัวไงเริ่มเจอตีนบ้างเริ่มเจอตีนเนี่ยเอาทีละคำเอาทีละหน่อยคือเหมือนกับเวลาไปจีบสาวอะตอนแรกค่อยๆตะล่อมก่อนนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยปูตายเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับมึงไม่ต้องปูไตโดนปูตีนแน่นอนโดนตีนปูแล้วคราวนี้โดนตีนปูแน่นอนคราวนี้โดนแน่มึงอย่าไปคิดเลยมึงไม่ต้องไปห่วงเลยสัญญาณอะไรเขาส่งมาจนหมดแล้วตีออกทุกรูปแบบแล้วออกทุกรูปต้องบอกประชาชนเลยไม่ต้องสงสัยก็เขาแก้ผ้าแล้วไม่เห็นเหรอเห็นหมดแล้วที่เขาไปประชุมกันอ่ะครับไอ้พวกแก่ๆน่ะไปนั่งประชุมกันจะปฏิวัติอย่างไรเขียนรัฐธรรมนูญแล้วนะเขียนร่างใหม่แล้วเหรอร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปดูใน YouTube ดิเขาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญฉบับ50นี่ยังเลวไม่พอนะต้องเขียนให้เลวกว่านี้เอาเลวกว่านี้อีกเลวกว่านี้อีกเอาให้พวกมันเนี่ยหายใจไม่ได้เลยมันบอกว่าไอ้ห่า50นี่มันยังมีทางรอดเว้ยเพราะนั้นต้องเขียนให้เลวกว่านี้เอาให้ดีกว่านี้อีกไปดูดิไอ้มาตรานี้ผมแก้เอาไว้ให้แล้วไม่ต้องห่วงผมจำไม่ได้ครับถ้ามี YouTube นะครับเปิดให้ดูหน่อยนะไอ้ที่คนแก่ 7-8 คนน่ะมันพูดกันน่ะเรียกว่าไปออกแบบสร้างกลไกนะสร้างกลไกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วถูกเตรียมประกาศ57แล้วมันยังบอกเลยจะปฏิวัติก็ได้จะเอามั้ยเล่าแต่ต้องยอมนะว่ามันต้องตายเยอะนะเสื้อแดงมันนั่นพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยโอ้ยผมไม่เห็นหมาตัวไหนออกมาพูดเกี่ยวกับไอ้พวกที่จะปฏิวัติเลยครับที่ไอ้โกติหอมไม่ใช่โกติมันน้อยใจมันเป็นอาการน้อยใจของพี่น้องประชาชนไปเขียนหน่อยเดียวไปใหญ่โตเลยเขาบอกแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาบอกแล้วนะว่าไงถ้าแม้กปปส.พูดว่าหรือบอกว่าจะแยกประเทศเขาก็ไม่ยอมเหรอเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะอยากดูเหมือนกันเขามีกำลังเหรอฮะเขามีกำลังไอ้ตีกปตีมีกำลังเหรอไม่มีกฎหมายอ่ะคือท่านไม่ได้เรียนกฎหมายมากฎหมายตอนนี้มันใช้ไม่ได้ไงพูดภาษาชาวบ้านเลยไม่ต้องอ้อมค้อมตอนนี้กฎหมายใช้ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจไปจับเดี๋ยวติดคุกเองนะกฎหมายมันต้องมีการกระทำนะครับมีคนกระทำมีผู้ถูกกระทำนะนะร้องก็ร้องกลับร้องกลับซวยถูกซวยใครซวยเจ้าหน้าที่ถูกนะมันคุณจับไม่ได้คุณจะเอาแน่จริงก็จับสิรีบไปจับไปโกติเลยรีบไปจับเวชรวัตรเลยดิแน่จริงอ่ะโธ่ไม่แน่จริงนี่วะครับมันเป็นความอึดอัดของพี่น้องประชาชนเราเขี่ยบอลเข้าไปแล้วไม่กล้าไม่กล้าไหมไม่กล้าจะไปจับได้ไงมันไม่เข้าองค์ประกอบแค่จับนะไม่กล้าพี่ไปบอกเขาไม่กล้าปีห้าปีห้าสามมันจะยิงยังยิงตายเป็นร้อยนะตีเดี๋ยวกูจะข่มขืนมึงอิดเหรอพูดเฉยเออไม่ได้กระทำเนี่ยไม่ได้กระทำผมก็ไปฟ้องร้องได้ไงอ่ะผมไปฟ้องร้องพี่ข่มขืนเลยเหรอตัวผมอายด้วยไปฟ้องแล้วผมก็เสียด้วยอายด้วยฟ้องฟ้องอะไรเขาข่มขืนกูหรือยังยังยายผมจะไปข่มขืนยายได้ไงแล้วเนี่ยมันจะข่มขืนยายมันขู่ยายมันก็ขู่ให้ตกใจกลัวโทษแค่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นโอ้โทษก็ไม่ได้ทำมันตกใจโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาท่านประยุทธ์แค่ก็ตีพูดหน่อยเดียวครับนี่ท่านเพชรวัฒน์เองก็ไม่ได้ทำชาวบ้านเขาก็ไปทำมันผิดตรงไหนเขาบอกแลมโบ้เนี่ยไอ้บนเวทีบอกแลมโบ้แลมโบ้นี่กบฏสร้างกองกำลังผู้เห็นใน
ล่นในสวนลุมเนี่ยกูเห็นถาวรเซนเนียมอ่ะไปประชุมเอ่ยตั้งกองกำลังเต็มหมดแล้วมีปืนด้วยอาวุธของจริงเลยแต่ว่าของสุพรอัฐาวงศ์เนี่ยไม่ได้พูดสักคำนึงเลยว่าจะมีกองกำลังติดอาวุธไม่ใช่เลยเป็นการฝึกอย่างนี้ไปจับลูกเสือดิลูกเสือก็ซ้ายหันขวาหันน่ะผมสบเป็นครูลูกเสือพุ่งกับลูกเสือซ้ายหันขวาหันก็ผิดดินะเรียกว่าเอาอารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองเนี่ยตอนนี้ไม่เคารพกฎหมายกันแล้วทำให้กบฏเต็มบ้านเต็มเมืองในตอนนี้นะเพราะไม่กลัวกฎหมายเพราะว่าคนที่รักษากฎหมายหรือคนเขียนกฎหมายออกมาเนี่ยพวกการนะให้คนนี้เล่นงานไม่ได้เดี๋ยวคนนี้ก็ส่งลูกไปให้คนนู้นเปลี่ยนไม้กันเปลี่ยนไม้กันเล่นแต่ตีครับกูถามนะนะกูถามมึงบ้างนะกูถามหน่อยครับกูเป็นเขยเมืองแพร่และคนเมืองแพร่ก็ถามมาครับทำไมมึงต้องยุบจังหวัดแพร่หนึ่งทำไมต้องยุบจังหวัดแพร่ทีมึงลองฟังดูสองทำไมมึงต้องแยกจังหวัดโคราชเมืองย่าโมครับกูถามหน่อยคนโคราชเขาถามมาจะแยกจังหวัดกูทำไมกูไม่อยากแยกครับแล้วมึงจะยุบจังหวัดแพร่กูทำไมกูไม่อยากยุบสองเรื่องเนี่ยมึงตอบกูหน่อยทีผมก็ลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์พูดภาษาอีสานว่าวุ่นตึบวุ่นตึบคือยังไม่รู้ทำไมต้องเป็นจังหวัดแพร่แล้วภาคเหนือเยอะแยะทำไมต้องเลือกจังหวัดแพร่หรือจังหวัดแพร่มันมีมาเฟียอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้นี่เหตุผลของกปปสครับตอบหน่อยเถอะครับผมตอบไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเจ้าแพร่ผมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้เป็นกปปสนะไปถามแม่เลี้ยงติ๊กก็ละกันไปถามกปปสที่จังหวัดแพร่ก็ละกันว่าเฮ้ยทำไมจะยุบจังหวัดแพร่จะมองว่ามันไกลน่านมันก็โดดไกลกว่านี้อีกไกลกว่าแล้วแพร่มันก็ติดต่อกันอุตรดิตถ์แพร่ไปเอ้าสำคัญกูเป็นเขยเมืองแพร่ดิครับคนก็ถามไอ้พศกูถามมึงหน่อยมันจะยุบจังหวัดกูทำไมวะตอนที่บอกไปลูกเขยเมืองแพร่พูดไม่ได้แล้วแล้วจะยุบอบต.จะยุบเทศบาลจะยุบอบจ.แล้วจะเอาคนจากไหนไปครับอ๋อจะเอาคนจากสุราษฎร์เอาคนจากใต้ไปกินจังหวัดทั่วประเทศไทยส่งจากส่วนกลางเข้าไปพอถึงบอกคนดีของไอ้เทพจะไปกินเมืองเหรอเออเว้ยผมพูดภาษาชาวบ้านนะครับท่านไม่พอครับนะแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมพูดแบบชาวบ้านเลยปัจจุบันนี้ชาวบ้านเขามองกันแบบจะเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยสู้กันอยู่2ระบบระบบอะไรมาระบบไอ้เทือกตั้งเด็ดการคือไอ้เทือกตั้งกับระบบเลือกตั้งคือประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ที่คนเสื้อแดงพวกเราเรียกร้องอยู่ชัดเจนเกือบทุกเรื่องเกือบทุกสถานการณ์นี่ต้องเลือกแล้วเขาบังคับมันจะยุบอบต.เทศบาลอบจ.และจะส่งส่วนกลางไปครับมันกลับไปนู่นเลยหลัง2475เลยย้อนออกไปอีกย้อนมากคือมันคงคิดผมจำได้ว่าคนไทยยังโง่นะคนไทยยังกินหญ้ามากว่ามันคิดครับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเกิดยุคสมัยไหนครับนะเมื่อเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มมีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ความเป็นธรรมหรือการติดต่อสถานที่ราชการอะไรต่างๆเพื่อง่ายก็กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับมีอบต.มีอะไรต่างๆก็ติดต่อกันแต่พวกนี้ก็จะกินรวบอีกนะยกเลิกซะให้อำนาจอยู่ในมือจะได้ไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาขัดขืนนี่แข็งข้อไวยพ์เป็นอบต.และถ้าเกิดว่าแข็งข้อทำไงดร.เสรีวงศ์มนทาไปเป็นนายกอบจ.จังหวัดน่านหรือจังหวัดแพร่จังหวัดโคราชเอาไหมหรือจะให้ดร.เสรีวงศ์มนทาไปเป็นนายกอบจ.จังหวัดอุดรเอาไหมเอ่ยขอย้ายขอย้ายตัวเองหรือจังหวัดสุราษฎร์เอ้าไอ้เทพเทือกเดี๋ยวกูจะเอาดร.เสรีวงศ์มนทาไปเป็นนายกอบจ.จังหวัดสุราษฎร์มึงเอาเปล่าล่ะภูเก็ตเอาไหมเป็นเดี๋ยวเอาหลวงพ่อพุทธอิสระเนี่ยครับไอ้ศึกเลยศึกออกไหมศึกเลยหรือว่าใส่เครื่องแบบมาเป็นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอายังไงผู้ว่ากทม.ครับโดนใบเหลืองไปแล้วไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องส่งเลยนะอย่าส่งนะเพราะต้องให้มีปฏิรูปก่อนเดี๋ยวเรานี่เลยเอาใครเป็นเอาเราก็เลือกใหม่ดิเอาใครอยากจะสมัครก็มามาเลยแต่ไอ้พวกกปส.อย่าไปเพราะมึงไว้แต่งตั้งมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบเลือกตั้งประชาธิปัตย์มึงอย่าส่งใครลงนะนะสกสขออะไรมึงห้ามส่งนะกรุงเทพนะไม่ส่งแล้วส่งก็แพ้เขตของไอ้นั่นน่ะไอ้การุณหงสกุลน่ะแพ้นะครับผมฟังแล้วมันตรรกะไม่ได้ครับตรรกะความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว
ครับวันเสาร์นี้หรือยังวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่จะไปที่พัทยาเขามีพัทยาอีกภาคตะวันออกภาคตะวันออกครับเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมมาเอาแบบว่าท่านรัฐมนตรีฟันธงเลยสี่มุมเมืองฟันธงเลยว่าการเมืองต่อจากนี้ไปเนี่ยนะมันจะเข้าอย่ากระพริบตามันจะเข้าสู่หมวดอะไรเอาละวันนี้เข้าใจไม่ต้องพูดในที่ผมเป็นคนพูดตรงๆตรงๆเลยหมดการต่อสู้แล้วหมดสงครามประชาชนแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ได้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงแต่ว่าสงครามประชาชนจะออกมาในรูปไหนเท่านั้นเองครับหากันคำว่าสงครามประชาชนต้องแปลไปด้วยนะครับต้องแปลไปด้วยต้องแปลไปด้วยไม่ใช่ว่าหยิบอาวุธปืนมาฆ่ากันอย่างเดียวนะมาไปตีความกันเอาเองอะไรกันหมายความว่าทุกหน่วยงานนี่หาทางออกให้กับประเทศไทยเนี่ยหาทุกวิถีทางแล้วมันไม่เจอทางออกไม่เจอไม่เจอได้ไงตีครับทำไมฝ่ายหนึ่งกระทืบมึงอยู่กับตีนเนี่ยแล้วก็บอกมึงอย่าพูดห้ามมึงยอมเหรอไอ้ตีมึงยอมเหรอไม่ยอมแล้วหมดความอดทนแล้วก็กระทืบกูมาหลายสิบปีแล้วมานมนานแล้วแล้วตีมึงจะทำไงกูถามหน่อยสู้แล้วมึงจะทำไงฮะกูก็ถามหน่อยใช้ทุกวิถีทางแหละเออต้องกูถามว่ากูย้ายกูตบหน้ามึงตลอดเหรอผมสู้ทุกวิถีทางใช้แต่ว่าผมใช้วิธีตามคำสั่งผมเคารพศาลแพ่งครับถ้าเกิดนะคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้องเกิดแล้วเข้าใจไหมครับแต่เราไม่สามารถบอกได้ครับจะไปบอกได้ยังไงเนาะว่าเอ้ยมึงต้องตบกูตีเดี๋ยวกูจะชกมึงไม่บอกเดี๋ยวได้บอกได้ไงเดี๋ยวก็ไม่ตบเออเดี๋ยวไม่ตบก็มึงก็ทำกูแหละพอได้จังหวะกูก็โบ้เลยแหละและไอ้บังเกอร์ที่มาเตรียมไว้เนี่ยรองรับอะไรเผื่อเปล่าชิวๆที่มาตั้งแฟรนไชส์กันนะ170แห่งเนี่ยนะเพื่อรองรับอะไรหรือเปล่ารอว่ามีอะไรเคลื่อนไหวหลังจากศาลตัดสินวันที่19หรือตีฮะตีครับบางทีเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนิ้วไหนร้ายครับให้ตัดนิ้วนั้นตัดนิ้วนั้นทิ้งไปเลยนิ้วนั้นเอาเลยครับถ้าตีปวดหัวก็ตัดคอแม่งตัดคอทิ้งเลยตีครับตีมีตังนะตีรวยใช่ไหมรวยรวยบ้านใหญ่โตมากครับผมล้อมบ้านตีครับไม่ส่งข้าวไม่ส่งผักให้ตีกินครับตีแดกเงินที่ตีมีอยู่ได้ไหมล่ะครับก็ไม่ได้อะเออครับผมถามหน่อยอะคนเสื้อแดงบอกกับผมอะครับผักหญ้าจากผักเอ่ยผลไม้เอ่ยจากเหนือจากอีสานทั้งนั้นไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมาจะกินที่ไหนกรุงเทพน้ำไม่ต้องส่งมาจากเหนือมึงจะน้ำที่ไหนใช้ไฟฟ้าแม่เมาะไม่ต้องส่งมาแม่เมาะไม่ต้องมานะอันนั้นที่ไหนกูถามหน่อยโคราชปิดกั้นกดลำตะคองไอ้อพปชแลมโบ้อีสานล้านนาอีสานล้านนาปิดมานั่งชมวิวอยู่ที่ลำตะคองนั่งบนถนนนี่แหละนะอะไรเกิดขึ้นเราไม่เอาปืนเพราะเราไม่มีปืนไม่มีอาวุธมายิงกับท่านไม่มีนะแน่จริงไปยิงเลยอยอมตายสักหมื่นคนอยอมตายสักสองหมื่นคนครับแต่ก็อย่าลืมเขาก็มีมือมีตีนนะตีเอ้ยแล้วอย่าคิดเหรอผู้ใต้ทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยนะผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยพ่อแม่เขาคนอีสานพ่อแม่เขาคนเหนือเขาจะไปฆ่าพ่อแม่เขาหรือแล้วถ้าเกิดว่าสั่งให้ไปฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วถ้ามันกลับหลังหันล่ะกลับหลังฮอนประเทศอะไรนะพี่อยู่ซีเรียซีเรียรถถังรถถังรถถังอึ๊บครับตัวใครตัวมันละมึงใครตัวมันนะครับบอกไว้ก่อนนะแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเป็นคนจนเป็นคนจนนะครับถูกกดขี่มาตลอดแล้วคนจนเนี่ยมันจะรักกันมากกว่าคนรวยนะครับถูกต้องนะคนรวยคนรวยเนี่ยต่างคนต่างอยู่วันนี้มีผลประโยชน์ด้วยกันเป็นพวกการรักกันนะครับวันหนึ่งถ้าขัดผลประโยชน์กันครับถูกเขาก็ไม่เอาคุณไม่เอากันไม่เอากันแต่คนอย่างคนเสื้อแดงหรือคนยากคนจนนี่เขามีอะไรเขามีของเขามีมะม่วงมาฉลอมหนึ่งเขาแบ่งคนละสองลูกสองลูกนะอันจริงๆคนรุ่นมีข้าวเอามาหนึ่งกระสอบมาแบ่งกันมาแบ่งกันกินครับนะแล้วเขาจึงมีเกี่ยวข้าวลงแข่งไงลงแข่งร่วมกันครับแต่คนกรุงเทพหรือคนรวยเนี่ยไม่เคยเลย บ้านอยู่ติดกันนี่รัวไปเลยเธอไม่รู้จักกันหรอกเพราะกลางคืนครับมัวแต่เที่ยวเทคเที่ยวบาร์นะกลางวันนอนนอนไม่มีสังคมครับไม่มีสังคมไม่มีการพึ่งพาอาศัยเลยมีหน้าอะไรเลยไม่เข้าใจหัวอกคนยากคนจนไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนยังไงเขาถูกกดดันยังไงไม่รู้นะเรียกว่าประเทศนี้เนี่ยนะจะมีแต่พวกเขาอย่างเดียว
เขาอยู่ผิดประเทศหรือเปล่านี่ประเทศไทยไม่ใช่อินเดียในสมัยก่อนนะที่มันมีวรรณะมีชนชั้น5นะนี่ประเทศไทยนะถูกหรือว่าพวกมึงมองพวกกูว่าเป็นจันทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอันนั้นโอ้ชัดมากชัดมากตกลงไอ้พวกนี้มันมองเราเป็นจันทานเหรอแน่นอนโอ้โหแน่นอนตีเขามองอย่างนั้นไม่งั้นเขาไม่กล้าทําอย่างนี้หรอกครับก็ผมบอกแล้วไงขบวนการที่เขาทํามาเนี่ยครับ5 6ปี7 8ปีเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าเออไม่น่ามีอะไรนะครับยุบพรรคไทยรักไทยแล้วคงไม่กล้ายุบพรรคพลังประชาชนอีกนะมันน่าเกลียดนะไม่น่าจะได้มันเอาเว้ยทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะทำไม่คิดว่ามันจะทำมันก็ทำทุกเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนครับมีการทุจริตในเรื่องของเงินอุดหนุนครับชัดเจน1 2 3ในอะไรสังขารประจบสังขารมีหลักฐานหมดเลยมีหมดเลยหมดเลยครับตายแน่มึงตายตายตายพี่เหลิมเอาตายแน่ขยโยกตายเลยทางออกไม่ได้มันบอกว่าขาดอายุหมดอายุความเออเห็นไหมมันออกแบบน้ำใสๆไม่ให้ออกน้ำขุ่นๆครับผมเลยบอกว่าเอาละพวกมึงเนี่ยครับเวลาตัดสินต้องตีนอย่างเงี้ยครับกูถามหน่อยเถอะถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกของมึงโดนข่มขืนครับอยู่ฝั่งคลองฝั่งโน้นครับโดนข่มขืนอยู่คลองฝั่งโน้นครับตำรวจอยู่ฝั่งนี้แล้วพวกมึงบอกช่วยด้วยช่วยด้วยลูกฉันเมียฉันโดนข่มขืนครับและตำรวจก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะสะพานมันขาดโอ้แล้วมึงจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็เหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์มีการทุจริตครับนะเงินโอ้โหมากมายก่ายกองเลยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วท่านบอกว่าขาดอายุความครับมี2 อย่างยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยคดีที่พรรคประชาธิปัตย์ทำตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามองไม่เห็นรอจนหมดอายุความนะครับแล้วก็เอาดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนพอมายุคนี้นะที่ผ่านมาคดีทุจริตของประชาธิปัตย์รัฐบาลก่อนก็ยังเพียบเลยก็รอไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยที่มีพรรคพวกตัวเองส่งลูกให้มาปุ๊บแซงเลยแซงออกประเทศครับเร็วมากเลยวันที่19นี้ตัดสินเพราะฉะนั้นนะทำยังไงบอกว่ามันอัดอั้นตันใจครับทางนปช.เองทางคนเสื้อแดงและอีกหลายๆกลุ่มครับที่รักความเป็นธรรมครับนะรักระบอบประชาธิปไตยครับเขาไม่ยอมหรอกครับครับวันนี้นปช.เองก็จะเป็นแกนหลักนะครับโดยมีแต่ละกลุ่มเข้ามาร่วมที่ขอนแก่นอุดรใช่ไหมทำแล้วสองจังหวัดแล้วก็มาที่เชียงใหม่ทำแล้วมาที่อยุธยาเยอะมากเสาร์นี้ก็จะทำภาคตะวันออกวันเสาร์ใช่ไหมภาคตะวันออกวันเสาร์วันเสาร์ที่พัทยาครับเอาละเสร็จแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับครับบอกไอ้เทพเทือกไม่ต่อมาถ้าที่จตุจักรเสียเวลาครับเดี๋ยวจะอยู่ที่สี่มุมเมืองเสื้อแดงไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเออดูไปเราจะทำอะไรสี่มุมเมืองไงครับทีละหมื่นครับปทุมหมื่นหนึ่งสมุทรปราการหมื่นหนึ่งนครปฐมหมื่นหนึ่งเอาสามมุมก็ได้ครับเอาหัวถนนละกันเออเพชรเกษมบ้านผมละกันเพชรเกษมเอาสามหมื่นเป็นเก้าลำราชชนนี อย่างเงี้ยสายเอเชียดูนะสายขนโยธินสายสุขุมวิทภาคตะวันออกเอาเลยแล้วทำไงนั่งแล้วมีคนเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าปปช.ชี้มูลนายกครับจะปลดนายกครับนายกจะไปรับไปอยู่ที่อุดรขอนแก่นเลยครับไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยอยู่กับเราไม่ฟังองค์กรอิสระครับเพราะอาจารย์มานิจจิตจันกลับบอกแล้วครับบอกว่าไงครับท่านบอกพวกนี้เป็นองค์กรเถื่อนเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังนายกได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแต่ปปช.สารรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องไปฟังคำสั่งไม่ต้องฟังคำสั่งไม่ต้องฟังคำสั่งองค์กรเถื่อนองค์กรเถื่อนครับเราไปอยู่ที่นู่นเชียงใหม่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่อุดรอยู่ที่ขอนแก่นมีคนรักประชาธิปไตยเยอะๆครับท่านนายกครับนะคนที่อยากจะอยู่แบบไอ้เทือกตั้งก็อยู่กับไอ้เทือกไปเชิญเชิญตามสบายตามสบายเราก็เป็นรัฐบาลครับ
ดูที่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโอ้โหเตี๋ยมีเวลา 5-6 นาทีเราคนส่วนใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นอะไรอยากจะรู้นี่เป็นความคิดของคนเสื้อแดงครับนี่เป็นความคิดของประชาชนบอกว่าครับนายกครับเรามาศูนย์ครับลองเอาความคิดผมไปบอกทีครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพก็ได้นะเราบริหารอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ได้ใหญ่ด้วยอุดรขอนแก่นอุบลครับเราอยู่ทางนู้นน่ะอากาศก็ดีแล้วลองดูที่ถ้าเกิดบริหารเงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ภาษีก็ไม่ต้องส่งมาอีสานก็อยู่อีสานเหนือก็อยู่เราก็รวมกันใช้เงินทางเหนือไปเลยลองดูไหมนะลองดูดูที่บ้านเมืองจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างจริงๆมันจะเป็นยังไงการเจรจาเนี่ยตั้งโต๊ะเจรจาแบบมึงอยากใช่ไหมอยากรักสุเทพมากใช่ไหมลองไหมเอาไหมกรุงเทพมหานครแล้วก็อีก11จังหวัดเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไม่เอาเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอามึงนะเทือกนะเขาลองดูไหมให้เทือกตั้งเทือกแต่งตั้งเอ้าลูกหมีไปอยู่ชุมพรเหมือนเดิมเป็นผู้ว่าเลยแต่งตั้งเลยแต่งตั้งให้ใหญ่สุดเลยเให้เป็นผู้นำจังหวัดนั้นเลยเส่งไปเลยส่งไปเลยลองดูไหมส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกที่อยากจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็ให้ประชาชนเลือกอยากมีเลือกตั้งเราก็จัดการเลือกตั้งกันแบบคนที่รักประชาธิปไตยชอบใครก็เลือกไปนี่เป็นความคิดเสนอทางวิชาการใช่ไหมทักออกยังไม่ทำจริงใช่ไหมยังไม่ทำจริงไม่ทำจริง hey. อันนี้เป็นครูนะไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนะ oh. เป็นครูมา10ปี oh. Oh. มีความรู้มีความรู้นี่ไงครับชาวบ้านเอ้ยก็ผมบอกแล้วครับนี่ชาวบ้านและคนเสื้อแดงเนี่ยนะ ha. หลายคนจบจากเมืองนอกนะครับจบเมืองนอกเยอะแยะเลยจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกนะครับจบด็อกเตอร์จากเมืองนอกนะเฮ้ยเพื่อนท่านกำลังจะจบด็อกเตอร์ฮะหลายคนมีความรู้นะไม่ใช่เป็นลูกตาสีตาสาให้ความคิดมามีป้าคนหนึ่งรามศูนย์โทรมาครับทหารมันจะปฏิวัติแต่แก้ไม่ยากหรอกเอาแก้ยังไงครับเอาทำไงล่ะป้าป้าทำไงนี่เชิญมันมาเลยฐานบกฐานเรือฐานอากาศเอามาไว้ที่ทำเนียบเหล่าทัพเชิญมาประชุมมาประชุมประชุมเสร็จเดี๋ยวเอาเสื้อแดงล้อมเลยล้อมไม่ให้มันไปไหนมันก็ปฏิวัติไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันสั่งไม่ได้เพราะตัวมันอยู่ในนี้และเสื้อแดงล้อมไว้แล้วล้อมไปหมดเลยเราบอกป้านี่ยอดจริงๆนี่เอาอีกแล้วครับถ้าหากมันไม่ให้เราทำงานกรุงเทพเราไปทำงานที่เชียงใหม่เชียงรายครับลำปางหรืออุดรขอนแก่นอุบลเขาชัยโยโหฮิ้วเราก็ไปอยู่ทางนู้นนะลองดูสักพักแบบที่ตีว่าใครอยากได้ไอ้เทือกใครเป็นใหญ่เป็นโตแต่งตั้งเลยมึงแต่งตั้งเองเลยใครอยากจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มาอยู่ตรงมาอยู่รวมกันลองแบ่งกันลองแบ่งดูลองแบ่งกันบริหารดูที่ว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันแล้วแบบไหนมันจะพัฒนาไปได้กว่ากันแล้วเอ๊ะแต่ว่าอย่างนี้ผมจะเสนอใครได้เนี่ยเสนอไอ้หกคนนั้นได้ไหมไอ้หกเจ็ดคนที่มันคุยกันอ่ะมีประโยชน์อะไรแล้วอ้าวเดี๋ยวต้องตรงนี้ในฐานะที่เป็นรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏขอส่งตีดอกจิกไปร่วมกับไอ้คณะกรรมการ 6-7 คนนะนั้นคุยได้ไหมแล้วก็เสนอตามเนี้ยบอกว่าเอาอย่างนี้เลยผมเสนอตามนี้เลยแต่ผมคุยได้กลัวจะประชุมกับเขาได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงบอกแล้วอ้าวแล้วตีไปอย่าลืมนะทั้งหมดแถวต้องเคารพธงชาติก่อนปรากฏอะเอียงมีผมคนเดียวยืนเขาไอ้พวกนั้นเคารพไม่ได้เพราะมันตัวไม่ตรงมันเอ็นเอียงเฮ้ยตีน่าคิดนะเนี่ยน่าคิดแดงบอกนะครับเฮ้ยถ้านายกยิ่งลักษณ์ไปทำงานที่อุดรขอนแก่นนะครับแต่ผมชอบเอาเมื่อกี้มากกว่าที่ป้าที่ป้าโทรบอกท่านละที่ป้าคนนั้นโทรบอกพี่มากกว่าให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกเหล่าทัพไปประชุมที่อุดรธานีดีกว่าแล้วเอาเสื้อแดงเราไปเราไป30,000พอนี่เขาบอกอย่างนี้ครับก่อนท้ายรายการครับก่อนท้ายบอกว่าครับอย่าไปยุ่งอะไรเลยนะเอานายกทักษิณกลับมาไว้ที่อุดรดีกว่าว่างั้นนะ แหมยุ่งจังเลยภาคใต้มาอยากได้ใช่ไหมกทมไม่อยากได้ใช่ไหมภาคเหนือภาคอีสานเขาอยากได้ทั้งนั้นทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะบอกเอาไปไว้อุดรจะเอานายกทักษิณไปไว้อุดรเอาเงินอย่างนั้นใช่เหรอคนเชียงใหม่ไม่ยอมนะไว้อุดรเดี๋ยวค่อยดูครับเดี๋ยวคนเชียงใหม่คนขอนแก่นไม่ยอมหรอกว่าเอานายกทักษิณแต่จริงๆเอามาซะเลยครับจะให้รู้แล้วรู้รอดไปไม่ต้องเกิดมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วถึงยุคนี้เป็นยุคที่ผม
คิดเองนะคิดเองแล้วชาวบ้านคิดด้วยว่าเหตุผลใช้ไม่ได้แล้วพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองประชาชนคนไทยนะครับขอให้องค์กรต่างๆนะอย่าได้กระทำชั่วอีกเลยการเลือกตั้งอย่าเป็นโมฆะอย่าตัดสิทธิ์ส.ส.อย่าตัดสิทธิ์นายกยิ่งลักษณ์นะนายกม.7ก็ไม่เอานะครับและผมไม่ต้องการสงครามประชาชนขอให้พระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ทุกคนนะครับช่วยกันให้ชาติบ้านเมืองให้คนชั่วกับใจให้คนชั่วกับใจสาธุใครชั่วก็ขอให้กับใจและคนดีก็ขอให้ดีจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าครับสาธุวันนี้รายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนะแต่อยากจะฝากไว้นะครับนะให้กับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะตื่นตัวอยู่เสมอในช่วงนี้จับตานะอยากกระพริบตาในช่วงนี้นะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรายการเราจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะครับเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ